Welcome to Krung Thawi Vattana School, Thawi Vattana District, Bangkok. สวัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3กับคุณครูรำไพโพจิตนะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนรู้กันในหัวข้อเรื่อง Classroom Languageไปเรียนรู้กันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้1นักเรียนรู้และเข้าใจความหมายของคำศัพท์คำสั่งคำขอร้องและประโยคที่ใช้ในห้องเรียน2นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคำสั่งและคำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียนได้สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับ classroom language นะคะเรามาดูซิว่าคำศัพท์ที่คุณครูภาษาอังกฤษทุกท่านหรือ teacher ใช้บ่อยๆในห้องเรียนนะคะหมายความว่ายังไงถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยค่ะWho's absent today? แปลว่าวันนี้ใครไม่มาโรงเรียนคำว่าไม่มาโรงเรียนเราจะพูดว่า absent สำหรับคนที่มาเวลาคุณครูเรียกชื่อก็จะพูดว่า present listen listen แปลว่าฟังค่ะ listen to the teacher ตั้งใจฟังคุณครู listen to your friend ฟังเพื่อนของคุณquiet แปลว่าเงียบๆหรือใช้สัญลักษณ์ออกเสียงเป็นก็ได้นะคะ stand up ยืนขึ้น sit down นั่งลง stand by your desk ยืนอยู่ข้างโต๊ะของนักเรียน raise your hand ยกมือขึ้นนะคะ come in แปลว่าให้เข้ามาGo out. แปลว่าออกไป Repeat after me. พูดตามคุณครูนะคะ Again, please. พูดอีกครั้งนะคะ One more time. อีกหนึ่งครั้งนะคะ Hold your books up. ถือหนังสือของนักเรียนขึ้นมาค่ะ Hold your pencils up. ชูดินสอของนักเรียนขึ้นมาค่ะOpen your book on page 10. เปิดหนังสือของนักเรียนหน้า10ค่ะ Close your book. ปิดหนังสือของนักเรียนค่ะ Put your books away. เก็บหนังสือของนักเรียนได้ค่ะ Pack your things in your bag. เก็บสิ่งของของนักเรียนใส่ลงไปในกระเป๋าค่ะ Do you understand? นักเรียนเข้าใจหรือเปล่าคะDo you have any question? นักเรียนมีคำถามไหมคะ This is your homework. นี่คือการบ้านของนักเรียนค่ะ It's time to finish. ได้เวลาเลิกเรียนแล้วนะคะ Let's stop now. วันนี้พอแค่นี้ค่ะ See you again. แล้วพบกันใหม่ค่ะ See you again tomorrow.แล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะ See you again next Monday แล้วพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าค่ะ Line up เข้าแถวนะคะ It's time for lunch ได้เวลาอาหารเที่ยงแล้วค่ะ It's time to go home ได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะExercise ให้นักเรียนทบทวนความรู้ที่ได้เรียนไปแล้วและให้นักเรียนทำแบบทดสอบเรื่อง Classroom Language จากนั้นให้นักเรียนทำแบบทดสอบใน Google Form ค่ะค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงแค่นี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ Thank you for learning Bye bye